10:11 เซ็ตอินดีคส์บ้านเราเปิดมาเช้าวันนี้บวกได้ประมาณ3จุดนะครับดัชนีอยู่ 1,565.63 จุดเราพูดคุยกับคุณเอ็ดดี้นะครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินนะครับคุณเอ็ดดี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องแพลวสวัสดีครับพี่เจียครับผมสวัสดีครับเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาได้อันนี้เป็นผลพวงจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาเมื่อคืนหรือเปล่าครับเอ็ดดี้ครับก็ชัดเจนนะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐโดยเฉพาะเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยลงมาแบบเร่งตัวละนะครับมาที่ 4% ก็ดีกว่าตลาดคาดเล็กๆด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูเงินเฟ้อพื้นฐานก็อาจจะยังคงนิ่งๆนะครับแต่ว่าเราก็เห็นสัญญาณที่ดีครับว่าในหลายภาคส่วนนะครับทั้งในส่วนตัวราคารถยนต์ใหม่นะครับแล้วก็หลายตัวแปรเนี่ยเริ่มลดดับลงมานะครับขณะที่ตัวที่ยังคงค้างอยู่ก็คือเชลเตอร์นะครับในฝั่งตัวพวกค่าเช่าซึ่งเราคิดว่าครึ่งหลังปีนี้นะครับทิศทางเงินเฟ้อพื้นฐานก็จะเริ่มลงแบบเร่งตัวเหมือนกันนะครับทำให้ตลาดเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับว่าเฟดจะหยุดขึ้นในตลาดดอกเบี้ยในวันนี้เช่นเดียวกับตัวเฮาส์วิวของเรานะครับทาง MUFG ก็มองนะครับว่าดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐวันนี้น่าจะคงนะครับและสิ่งสำคัญคือจับตาดูสัญญาณนิดนึงครับว่าถ้าจะลงพาเวลฮอคหน่อยๆก็คือจะบอกว่าคงรอบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสขยับขึ้นได้ในครั้งถัดไปนะครับเป็นสัญญาณที่ออกตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสัญญาณที่ผ่อนคลายเต็มรูปแบบเลยก็คือมองว่าเขาสามารถคุมเงินเฟ้อได้แล้วนะครับนี่ก็คงเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูกันแต่โดยภาพรวมนะครับตลาดเองเนี่ยรีแอคชั่นบวกนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้มีผลต่อตัวตลาดหุ้นไทยนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องตัวสัญญาณจากจีนครับหลายคนเห็นตัวเลขจีน2เดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่ากังวลกันมากเลยว่าเอ๊ะจีนดูแผ่วนะครับบ้านเราจะเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องได้ไหมนะครับล่าสุดมีกระแสนะครับจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับที่มีการรายงานว่าทางการจีนกำลังหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นที่มาว่าผมคิดว่าถ้าเกิดจีนกระตุ้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยจะเป็นภาพบวกเลยนะครับวันนี้เลยมองว่าเซตเองคงบวกได้นะครับก่อนผลประชุม FOMC แนวต้านอยู่ที่1572 1578นะครับแนวรับอยู่ที่1550กับ1547จุดครับผมครับคำถามถัดมานะคะที่อยากสอบถามเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าปัจจัยจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝั่งอเมริกาหรือฝั่งจีนมันเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยแปลว่าหุ้น Global Play จะกลับมาไหมตัวใหญ่ๆจะกลับมาไหมหรือพี่ได้มีคำแนะนำในการเลือกหุ้นช่วงนี้ยังไงคะครับจริงๆทีมใหญ่ของบ้านเราก็ยังเป็นพวก Domestic Play นะครับแต่ว่าระยะสั้นนึงเนี่ยถ้าเกิดจีนเองกลับมาบูสต์อีกจริงก็ยอมรับนะครับว่าหุ้นที่เป็น China Play น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับแล้วก็หุ้นพวก High Growth นะครับหุ้นเทคโนโลยีซึ่งมันโดนกดดันจากเรื่องตัววงจรดอกเบี้ยขาขึ้นบอนด์ยีลด์ที่สูงนะครับเป็นการดีวาเลชั่นลงมาเนี่ยครับแล้วก็อุตสาหกรรมมันเริ่มฟื้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นระยะสั้นเองเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับของตัวพวกหุ้นอิง Global Play นะครับทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวก China Play พวกเนี้ยมีโอกาสอัพเพอร์ฟอร์มระยะสั้นได้เช่นกันครับผมครับครับเอ็ดดี้บอกว่าต้องรอดูว่าทางเจอโรม พาวเวลจะส่งสัญญาณยังไงบ้างเท่าที่เห็นตัวเลขณตอนนี้ถ้าให้วิเคราะห์เอ็ดดี้คิดว่าเขาจะปรามไว้ไหมหรือน่าจะพูดให้ตลาดสบายใจได้มากขึ้นกว่าเดิมครับครับเขาน่าจะคงดอกเบี้ยแล้วก็อาจจะยังไม่ได้บ่งชี้ว่าดอกเบี้ยเองจะไม่ขึ้นแล้วนะผมคิดว่าเขาจะออกมาในลักษณะที่เป็นกลางๆนะครับเพียงก็ตามดูนิดนึงแต่ตลาดนี้จะเชื่อนะครับว่าทิศทางเงินเฟ้อนะครับที่ดูตามรูปแบบแบบนี้นะครับมันน่าจะลงแบบเร่งตัวแล้วแหละในช่วงถัดไปก็ได้ทำให้เป็นตัวimply ภาพได้ว่านะครับเฟดน่าจะคุมดอกเบี้ยได้แล้วแต่ว่าการออกตัวของเซ็นทรัลแบงก์อาจจะยังคงมีอยู่ครับผมซึ่งก็คือต้องรอดูก็น่าจะประมาณพรุ่งนี้ที่จะมีผลต่อตลาดบ้านเราใช่ไหมคะใช่ครับผมรายละเอียดก็น่าจะมาวันพรุ่งนี้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยตลาดก็จะเลือกเป็นรายตัวครับผมครับรายตัวที่ว่านี้พอจะมีไกด์ไลน์ให้กับนักลงทุนหรือแฟนๆรายการหน่อยไหมคะครับก็จริงๆหุ้นเด่นนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยผมก็ยังน่าสนใจหลายๆตัวทั้ง Baru 8 Ichihana นะครับ Blackco WHA สวัสดิ์ TOA พวกนี้สามารถลงทุนได้นะครับแต่ถ้าเอาสั้นๆเองนะครับผมอยากให้ดูตัวแรกเป็น KCE นะครับเพราะว่ากระแสตัว Semiconductor ในเอเชียที่ Bottom Out เนี่ยกำลังเกิดขึ้นแล้วก็ KCE เองดูเหมือนจะแลกการตัว Hana หน่อยๆนะเพราะ Return ในรอบของการฟื้นตัวเนี่ย KCE ขึ้นมาสัก 10% แต่ว่า Hana เนี่ยฟื้นไปแล้ว 30% นะครับตัวนี้ก็trading buy ครับตัวคอนเซ็ปต์ให้แฟร์อยู่ที่58บาทนะครับถัดมาถ้าเป็น China Play นะครับจับตาดูพอ GC ผมว่าวางเพอร์ชั่นง่ายนะครับเพราะว่าถ้าราคาหุ้นหลุด36บาทเนี่ยเรา stop loss ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจีนกระตุ้นจริงรอบกลับของ GC จะมีเวฟที่ค่อนข้างจะเร่งตัวแล้วก็ได้อัพไซด์เยอะนะครับมูลค่าพื้นฐานเนี่ยเราวางไว้59เลยนะครับส่วนแนวต้านเก็งกำไรอยู่ที่40กับ42นะครับเรายังเชื่อว่าครึ่งหลังเนี่ยโครงการ GC จะเร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรับกับ 4G ด้วยส่วนซ้ายเป็นตัว WHA นะครับสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์เนี่ยน่าจะประกาศรายชื่อหุ้นชุดใหม่เซฟตี้แล้วก็กระแส FDI ยังเป็นบวกในบ้านเรานะครับเทรดไพรซ์ที่5บาทครับผม3ตัวนี้เป็นหุ้นเด่นวันนี้ครับ
KCE PGC แล้วก็ WHA ครับผมปัจจัยการเมืองซึ่งดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้ไปไหนสักทีหนึ่งนะครับอาจจะมีข่าวเรื่องกกต.รับผลรับรองส.ส.ออกมาบ้างพอช่วยบรรยากาศโดยรวมได้แค่ไหนหรือว่ายังไงภาพใหญ่ก็ต้องรอเรื่องใหญ่ๆที่ยังไม่มีความชัดเจนอยู่ดีครับเอดีครับก็จริงๆเรื่องการเมืองเนี่ยผมคิดว่ายิ่งเวลาผ่านไปก็จะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งการที่กกต.เตรียมรับรองก็ถือว่าเป็นพัฒนาการบวกนะครับแล้วก็ถ้ารับรองได้เร็วภายในสิ้นเดือนเนี่ยก็ชัดเจนว่าการฟอร์มรัฐบาลก็จะเร็วขึ้น2-3 สัปดาห์จากไทม์ไลน์เดิมเลยครับอันนี้ถือว่าตลาดต้องการให้ความชัดเจนครับด้านใดด้านหนึ่งฟอร์มรัฐบาลได้ภาพของตลาดจะเป็นซีเมนต์บวกครับผมช่วงนี้เหมือนเริ่มเห็นต่างชาติเขากลับมาซื้อหุ้นบ้านเราเยอะขึ้นประเมินแนวโน้มแล้วก็ทิศทางไว้ยังไงบ้างคะครับก็น่าจะมีทิศทางที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่าการเข้ามาเนี่ยจะยังไม่ได้เข้าแบบเร่งตัวหรือว่ามีไดนามิกเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอะไรมากมายนะเพราะว่าก็ต้องรอเรื่องการเมืองด้วยนะครับตราบที่การเมืองยังไม่ชัดการเข้าจะเป็นแบบนี้นะครับล่าสุดซื้อมา5 ใน 7กันทำการก็อาจจะมีซื้อบ้างสลับขายบ้างนะครับแต่กระแสโดยรวมตอนนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเข้าเพราะว่าวงจรดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเองเนี่ยกำลังจะถึงจุดสูงสุดแล้วก็เรามีการแบ็คเทสนะครับในช่วง3 เดือน 6 เดือน 12 เดือนหลังดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐพีคเนี่ยริทแอสเซทให้รีเทิร์นเป็นบวกนะครับโดยเฉลี่ยนะ8-10% นะครับเพราะนั้นลงทุนเองก็ให้เตรียมโพซิชั่นไว้นะครับแล้วบ้านเราก็รอล็อกเรื่องตัวการเงินนั่นเองครับมีกลุ่มไหนที่คิดว่าณตอนนี้ยังไม่ควรจะเข้าไปแตะหรือว่าอยู่ห่างๆเอาไว้ก่อนบ้างมั้ยครับเอดีจริงๆกลุ่มที่เซนซิทีฟที่สุดเนี่ยนะครับก็คงเป็นตัวปิโตรเลียมขั้นต้นนะครับแม้เห็นราคาน้ำมันดีตัวขึ้นมาระยะสั้นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วคุณก็ฟื้นมาบ้างแต่ว่าตราบที่โครงสร้างเศรษฐกิจครึ่งหลังยังเป็นแผ่วอยู่นะครับและจีนยังไม่กระตุ้นกลับมาเนี่ยต้องบอกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นภาพที่กลับกันกับพวกขั้นปลายที่ดีมานด์ในรวมมันฟื้นมาหน่อยๆละแต่ว่าต้นทุนมันลงเร็วกว่านะครับในภาพรวมเองถ้าจะเลือกพวกขาย energy เนี่ยผมคิดว่าขั้นปลายอย่างพวกปิโตรเคมีจะดูเด่นกว่าครับผมครับค่ะพี่ดีคะมีคำถามเข้ามาจากผู้ชมถามถึงว่าที่คุณเอดี้บอกถึงหุ้นที่เป็น China Place เนี่ยพอจะมีแนะนำหรือตัวไหนที่น่าสนใจจะได้ติ๊กเอาไว้ดูหน่อยไหมคะครับโอเด่นๆเลยนะครับผมคิดว่ารอบของตัวปิโตรเคมีอาจจะใกล้ๆแล้วปตท. GC นะครับ IVL นะครับ SCGP Packaging ซึ่ง underperform มากเนี่ยนะครับถ้าจีนกระตุ้นปุ๊บหุ้นจะกลับทันทีนะครับแล้วก็จะมีปูนซีเมนต์ไทยด้วยนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยค้าปลีกบางตัวได้ประโยชน์จากจีนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะถ้าเกิดจีนกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นั่นหมายว่าราคาหลีกจะฟื้นงั้น global ดู home ซึ่ง earning เนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลีกก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้วกลุ่มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่sensitive กับเรื่องตัว urbanization นะซึ่งเป็น policy หลักของรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาด้วยไม่จะเป็นทางก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยการกระตุ้นสี่ฐานรากสำคัญนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยถ้าใครดูแมคานิซึมนะครับของตัว leading indicator ของจีน2ตัวนะครับ retail sale ที่ดีกับ property investment ที่มาเนี่ยครับมันจะดึงให้การส่งออกเอเชียฟื้นตัวก็หมายถึงว่า semiconductor อย่าง KCE HANA น่าสนใจมากๆครับผมโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับเอดี้ยินดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับรอกันครับรอความชัดเจนหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาออกมาดูดีเดี๋ยวรอดูว่าเฟดจะเป็นไปตามที่คาดการไหมคือไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้แล้วก็รอดูสัญญาณจากประธานเฟดว่าจะส่งสัญญาณอะไรออกมาน่าจะเป็นกลางๆว่าครั้งนี้ไม่ขึ้นแต่ขอรอดูสถานการณ์ออกไปก่อนยังไม่น่าจะทำให้ตลาดสบายใจได้ถึงขนาดว่าคุมเงินเฟ้อได้แล้วไม่ทำอะไรแล้วไม่น่าจะเป็นแบบนั้นช่วงนี้ถ้าจะเลือกลงทุนก็มีทั้งเรื่องของ domestic play แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือตัวจีนครับ China play ถ้าหากว่าเขามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างชัดเจนแล้วเศรษฐกิจจีนฟื้นกลับมาได้ตัวที่น่าสนใจที่คุณเอ็ดดี้ฝากไว้ก็มีทั้ง IVL, PTT, GC, KCE, Do Home แล้วก็อีกหลายค้าปลีกก็จะได้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันรอดูช่วงนี้อาจจะต้องรอดูหลายๆอย่างสถานการณ์ประกอบกันไปด้วยฟันฟลูก็น่าจะค่อยๆไหลกลับเข้ามาเมื่อสถานการณ์ต่างๆเริ่มนิ่งมากขึ้นการเมืองบ้านเราก็ดูจะมีความนิ่งตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่ง IVL จริงๆก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วเดี๋ยว16นี้ทางการจีนเขาก็อาจจะมีการประชุมกันก็ไม่นานอีกประมาณ2วันก็คงจะได้ทราบความชัดเจนว่าสุดท้ายจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาจริงๆอย่างที่ตลาดคาดหวังกันเอาไว้หรือเปล่านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ